สำหรับความคืบหน้านะครับเรื่องของยาเสพติดในเครือข่ายของไสยสนะ,นะครับล่าสุดทางตำรวจปราบรามยาเสพติดได้เชิญเจ้าของเต็นท์รถย่านพระรา,าม3เข้าให้ข้อมูลกรณีการซื้อ,อขายรถแลบูนกินีสีเทานะครับซึ่งได้รับการประสานแล้วนะครับว่าจะเข้ามาให้ข้อมูลในวันนี้ครับทานานของพลตำรวจตรีพรชัยเจริญวงศ์รองบุ้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดเปิดเผยว่ามอหมายให้พนักง,งานสอบสวนเรียกตัวเจ้าของเต็นท์รถ เอกบูโนออโต้เคนิกย่านพระราม3เข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายรถลาโบกินีสีเทาทะเบียนกไก่จอจาน51ที่เกี่ยวข้องกับนายอัครกิจวรโลชเจริญเดชหรือว่าเบนเลสซิงและนายนัทพลนัคคำหรือบอยซึ่งคาดว่าจะเดินทางมาภายในวันนี้นะครับส่วนนางสาวธนรัตน์วีระเดชชาวจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นเจ้าของป้ายทะเบียนก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนมือ วันนี้ทางพนักงานสอบสวนก็มีการประสานไปอีกครั้งนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ไม่ได้มาให้ข้อมูลซึ่งพลงตารวจตรีพรชัยยังระบุเพิ่มเติมนะครับว่าในประเด็นเส้นทางทางการเงินของนายใสชนะแก้วพิมพานัก้ายาเสพติดรายใหญ่ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐานรวมไปถึงบัญชีธนาคารที่มีความเชื่อมโยงกันอยู่ก็คาดว่าภายในักสัปดาห์หน้านะครับน่าจะมีความชัดเจน นอกจากนี้จะมีคำสั่งให้พนักง,งานสอบสวนเรียกตัวนายอัครกิจมาให้ปักคำในฐานะผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับส่วนกรณีโลกออนไลน์นะครับได้เผยแพร่ภาพของนายชัยชนะถ่ายรูปคู่กับตำรวจไทยพร้อมทั้งระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของไทยที่คอยอำนวยความสะดวกให้ในายชัยชนะ เรื่องนี้นะครับพันตารวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติกล่าวนะครับว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าภาพดังกล่าวนี้นะครับถ่ายเมื่อ2ปีที่แล้วโดยเจ้าหน้าที่ในภาพเป็นตํารวจของสถานีตํารวจภูทรท่าลี่จังหวัดเลย2นายแล้วก็ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย1นาย ซึ่งขณะถ่ายภาพนะครับก็อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้แก่คาราวานจากสปปลาวซึ่งเข้ามาจัดก,การแสดงแล้วก็จะออกจากไทยจากจุดตรวจผ่านแดนถาวรที่อำเภอท่าลีจังหวัดเลยก่อนที่จะกลับไปนะครับทางคณะเองก็ได้ขอถ่ายภาพร่วมกับนายตำรวจทั้ง3นายดังกล่าวแล้วก็เชื่อนะครับว่าทั้งสนายไม่น่าจะมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติด แต่เพื่อความสบายใจนะครับเพื่อความโปร่งใสทางผู้บังคับบัญชามีคําสั่งให้ร้อยตํารวจตรีขอภัยนะครับร้อยตํารวจโทรวัลายศักดิ์อินทรักษ์รองสารวัตรสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลยไปปฏิบัตรริราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคนเข้าเมือง4เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ ส่วนทางด้านของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่สื่อโซเชียลมีเดียนะครับประเทศลาวมีการกดดันให้ประเทศไทยปล่อยตัวในใายไสสนะเนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าเรื่องนังกล่าวเจ้าหน้าที่นะครับยืนยันเลยนะครับทางรองนายกประวิทย์ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเจ้าหน้าที่มีพยานหลักฐานเพราะหากไม่มีก็จะต้องปล่อยตัวก็ขออย่าให้กงังวลนอกจากนี้ยังมีการประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศด้วยนะครับ